ค่ะช่วงระหว่างวันที่27ถึง28กันยายนนี้นะคะนายกรัฐมนตรีแพทองธารนะคะพร้อมคณะรัฐบาลก็มาลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์แล้วก็การเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่น้ำท่วมของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพร้อมเข้าร่วมประชุมกำหนดแผนรับมือสถานการณ์รวมถึงการให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ค่ะเช่นเดียวกับเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ได้มอบหมายให้ดร.เอสุชัชวีพร้อมคณะมาลงพื้นที่โดยมีการนำวิศวกรจิตอาสานะคะเข้ามาให้คำปรึกษาคำแนะนำการฟื้นฟูที่ถูกต้องค่ะโดยได้มีการประเมินความเสียหายที่จังหวัดเชียงรายนะคะว่าหากจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนค่ะโดยจากสถานการณ์น้ำท่วมดินโคลนถล่มบริเวณภาคเหนือของไทยโดยเฉพาะที่เชียงรายและเชียงใหม่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างระดมสรรพกำลังเข้ามาช่วยกันอย่างเต็มที่ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะระหว่างวันที่27ถึง28กันยายนคณะรัฐบาลนำโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ทั้งเชียงรายและเชียงใหม่เพื่อร่วมประชุมกำหนดแผนรับมือสถานการณ์รวมถึงให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและจิตอาสาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำค่ะว่าจะเร่งดูแลประชาชนหลังน้ำท่วมและจัดการดินโคลนตกค้างบ้านเรือนพร้อมอย่างตั้งศูนย์สปช.ส่วนหน้าโดยมอบหมายให้นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการประจำพื้นที่แล้วส่วนการจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรก 5,000 บาทดำเนินการไปแล้ว 3,000 ครัวเรือนค่ะทั้งนี้ในระหว่างลงพื้นที่ลุยโคลนที่บ้านเกาะทรายตำบลแม่สายจังหวัดเชียงรายนายกรัฐมนตรีน้ำตาคลอเพราะถูกชาวบ้านโผกอดแล้วเล่าความอัดอั้นทั้งน้ำตานายกรัฐมนตรีจึงให้คำยืนยันภายใน45วันทุกอย่างต้องกลับสู่สภาพเดิมชาวบ้านเข้าอยู่อาศัยได้ขณะเดียวกันในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มอบหมายให้นายสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์นายนราพัฒน์แก้วทองรองหัวหน้าพรรคนำคณะพร้อมทีมวิศวกรอาสาลงพื้นที่เยียวยาประชาชนหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมดินโคลนถล่มในอำเภอเมืองและอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยจากการสำรวจพบว่าความเสียหายเทียบเท่ากับเหตุการณ์สึนามิโดยสิ่งที่ขาดคือบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิศวะงานช่างรวมถึงแรงงานที่ต้องเข้ามาฟื้นฟูความเสียหายโดยเฉพาะการขนดินออกจากพื้นที่พร้อมกันนี้ยังประเมินค่ะว่าการฟื้นฟูความเสียหายครั้งนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า6เดือนจึงจะสามารถฟื้นฟูได้ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่ในอำเภอเมืองซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่พื้นที่บริเวณริมน้ำปิงยังท่วมอยู่และกระแสน้ำค่อนข้างแรงค่ะนอกจากนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแท็กทีมกับกันจอมพลังลงพื้นที่เวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายตรวจเยี่ยมโรงครัวมูลนิธิธรรมนัสโดยยืนยันพร้อมดูแลชาวบ้านจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ